ครับก็คงได้รับทราบนะครับว่าโครงการต่างๆของจังหวัดอ่างทองที่มีงบประมาณลงมาเนี่ยก็คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทองก็สอดส่องดูแลทั้งทุกโครงการทุกงบประมาณเลยนะครับแล้วก็สองโครงการที่ท่านให้สัมภาษณ์ก็อย่างที่บอกจะได้มีการพัฒนาในเรื่องของการติดตั้งไฟแสงสว่างแล้วก็ถนนหนทางที่เป็นต้นไม้รกถนนแคบเนี่ยก็จะได้ให้ทางผู้ที่ดูแลได้ไปทำให้ความสะอาดให้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับทราบข่าวว่าโครงการเด็กๆบ้างเด็กๆอ่ะฮะกลองไทยไปอะไรนะเมื่อกี้บอกว่ากลองไทยไปกลองโลกนะฮะแต่ว่าก่อนจะมีกลองโลกนั้นต้องผ่านกล้องก่อนนะฮะกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันนะครับเพราะว่านี่เป็นโครงการแรกนะครับที่จัดขึ้นนะครับโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกนะครับร่วมกับสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองของเราเนี่ยแหละครับนั่นนะครับจัดอบรมตากล้องอ่างทองนะครับในหัวข้อที่ว่าวิถีคนเอกราชวิถีคนทำกลองครับซึ่งงานนี้นะครับก็ได้จัดขึ้นนะครับเมื่อวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556นะครับเวลา 9:30 นก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านนายอำเภอป่าโมกครับนายศักดิ์ฤทธิ์สลักธรรมได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเยาวชนตากล้องท้องชุมชนกลองเอกราชนะครับณห้องประชุมสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองนะครับหรือว่าที่แห่งนี้แหละครับโดยวันนั้นนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชครับนายสลาวุฒิเผ่าพยัคฆ์นะครับท่านได้กล่าวนะครับว่าในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษนี้เป็นแนวคิดและวิธีการแบบใหม่ที่น่าสนใจที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับหลายคนคงจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าการที่จะไปถ่ายรูปกลองนั้นหรือว่าวิถีคนทำกลองนะครับจะเป็นอย่างไรจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างแต่ถ้าหากว่าการสื่อสารที่ดีที่สุดนะครับก็คือการถ่ายภาพเพราะว่าการถ่ายภาพนั้นหากเราสามารถถ่ายภาพออกมาแล้วทำให้คนที่ได้เห็นภาพได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปนั้นมันคืออะไรนั่นคือความสำเร็จของการถ่ายภาพนะครับซึ่งพูดถึงชุมชนเอกราชนะครับก็จะเป็นชุมชนที่รู้จักในด้านของการทำกลองมานับร้อยปีนะครับและยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเมื่อปี2554ด้วยแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีการคัดสรรจากหมู่บ้าน10เมืองต้นแบบของประเทศไทยให้เหลือ3เมืองต่อยอดนะครับของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหมู่บ้านกลองเอกราชของเราก็ถือว่ายังอยู่ในโครงการนี้ใช่ครับเพราะเราติด1ใน10นะครับในวันที่2นะครับจะเป็นบรรยากาศการอบรมนะครับโดยมีชมรมตากล้องอ่างทองนะครับที่มาให้ความรู้ก็ไม่ใช่ใครหรอกครับก็นั่งตรงนี้แหละ นะครับก็มาผมก็เป็นคนแนะนำให้น้องเขาแหละครับว่าในการถ่ายภาพนั้นมันต้องเป็นอย่างไรบ้างก็สอนวิธีการถ่ายภาพใช่ครับเอาแบบเบื้องต้นนะครับให้น้องเขาเข้าใจในการใช้กล้องสองในการตั้งค่ากล้องครับองค์ประกอบภาพอะไรแต่มีอะไรนี่แหละครับและเมื่อถ่ายภาพได้แล้วอีกหน่อยก็จะใส่ความรู้สึกแล้วก็ถ่ายให้เห็นภาพเนี้ยคือสื่อด้วยภาพใช่ครับภาพหนึ่งภาพแทนคำได้เป็นพันๆคำถูกต้องครับครับเหมือนที่ท่านนายอำเภอบอกไว้ครับว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแต่หนึ่งรูปภาพนั้นมันแทนคำพูดเป็นหมื่นคำที่พี่ตู่พูดเมื่อกี้เหมือนเลยครับวันแรกนะครับก็ทีมงานจากทางชมรมนะครับประมาณ 3-4 คนนะครับก็ได้มาช่วยกันแนะนำก่อนครับพี่ว่าในการถ่ายภาพแบบจะกล้อง DSLR กล้องคอมแพคอะไรเงี้ยครับจะมีการถ่ายภาพแบบไหนบ้างการตั้งค่ากล้องเป็นอย่างไรก็คือหมายความว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีกล้องเหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีกล้องแบบเขาเรียกกล้องปัญญาอ่อนโอ้อย่าเรียกปัญญาอ่อนนาอัจฉริยะนะครับก็คอมแพคนะฮะคือกล้องครับปัญญาอ่อนตัวเล็กๆนะฮะนะครับตัวเล็กๆนะครับจนถึงกล้องที่ระดับมือโปรอาชีพมือโปรถ่ายใช่ครับเพราะฉะนั้นในการตั้งค่าก็เลยจะต้องมาเรียนรู้กันหนึ่งเรียนรู้เรื่องกล้องถูกต้องครับสองเมื่อกล้องเรารู้เรื่องกล้องแล้วเหมือนเราจะขับรถเรารู้เรื่องรถหมดแล้วทีนี้รู้วิธีการขับรู้วิธีการถ่ายภาพรู้วิธีการสื่อสารว่าภาพที่เราอยากจะนำมาสื่อให้กับคนที่ดูภาพเนี้ยมีความรู้สึกอย่างไรหรือว่าเห็นตรงกับเราสังเกตไหมถ้าคนถ่ายภาพไม่เก่งหรือว่าไม่มีศิลปะในการถ่ายภาพเนี่ยก็เห็นแล้วก็ถ่ายแล้วบางทีมาดูแล้วเอ๊ะตกลงถ่ายอะไรมาให้เราดูจะสื่ออะไรให้เราดูใช่ไหมครับบางทีไม่เข้าใจจริงๆครับนะครับเพราะนั้นในวันแรกก็พวกปอนก็เลยต้องฝึกให้พวกน้องเขาได้ฝึกจินตนาการอะไรเงี้ยครับและในวันที่3นะครับวันที่3กุมภาพันธ์ในวันอาทิตย์ก็ลงพื้นที่เลยครับกับโจทย์ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้มอบไว้ก็คือวิถีคนเอกราชวิถีคนทำกลองซึ่งในวันนั้นครับพี่ติ๋วครับก็มีน้องๆทั้งหมด23คนในการลงพื้นที่ที่อบต.เอกราชนะครับในหมู่บ้านทำกลองก็จะมีการประกวดด้วยครับโดยให้น้องถ่ายรูปมากี่รูปก็ได้ค
แต่ว่าคือถ่ายกันมาเลยเต็มที่ครับเต็มที่เมมเต็มอะไรก็ไม่ว่ากันเอารูปที่ดีที่สุด1รูปเท่านั้นครับน้องๆทั้งหมด23คนก็ส่งมาให้พวกผมนะครับทั้งหมด23รูปด้วยกันครับแบ่งออกเป็นการประกวด2กองประกวดนะครับของแรกก็คือจะเป็นของทางองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชทั้งหมด10รูปและจากของนักฟุตบอลอีก5รูปด้วยกันนะครับก็มีการมอบของรางวัลให้น้องๆไปเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเอา10รูปของทางอบต.เอกราชกับผู้ปอนอีก5รูปมาเจอกันพบว่ามี3รูปที่คิดเหมือนกันว่านี่คือ3รูปภาพที่สุดยอดของน้องๆเขาแล้วครับซึ่ง3รูปภาพนี้จะเป็นรูปไหนอะไรยังไงบ้างนั้นผมว่าต้องไปติดตามกันนะครับในนิตยสารอ่างทองนิวแมกกาซีนฉบับเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละครับว่า3รูปภาพที่สุดยอดนะครับของน้องๆเขาเป็นผลงานของใครเป็นภาพยังไงนะครับต้องคอยหาซื้อหาอ่านกันนะครับกับนิตยสารอ่างทองนิวแมกกาซีนฉบับเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละครับก็เป็นฉบับที่2ใช่ครับของเดือนนี้ในกุมภาพันธ์นี้ฉบับที่1เดือนมกราคมเราให้ดูหน้าจอไปแล้วใช่แล้วครับสัปดาห์ก่อนๆนะครับผมจะวางแผนกันนะครับประมาณช่วงวันที่11 12ของเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละครับก็เราจะวางแผนแมกกาซีนพร้อมกับงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองถูกต้องครับจะไปวางในงานด้วยไปวางในงานกันเลยครับเพราะนั้นหาซื้อได้นะครับมาชมนะว่าฝีมือของน้องๆเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับน้องๆรุ่นของตากล้องอ่างทองในครั้งนี้นะครับครับ